The Truth เจาะลึกจริงม็อบพังกี่ครั้งยังไม่เข็ดแกนนำสามกีบกัวแป๊กปลุกระดมโหนชุมนุมพม่าไม่เบิ่มอย่างที่คิดประกาศลั่นเตรียมเสื้อเกราะจัดหนักจากกรณีที่ทางของเพจ Facebook ราษฎรได้มีการออกมาเคลื่อนไหวประกาศนัดชุมนุมรวมพลคนไม่มีจะกินตีหม้อไล่เผด็จการในเย็นวันที่10กุมภาพันธ์นี้ที่สกายวอล์กหน้า MBK Center พร้อมระบุว่าราษฎรร่วมกับเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนร่วมกันประกาศกล้าวว่าเราจะไม่ยอมทนอีกต่อไปในเมื่อรัฐบาลประยุทธ์ยังคงเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนปล่อยให้คนไทยอดตายรับกรรมทั้งขึ้นทั้งล่องงานก็ไม่มีเงินเยียวยาก็ไม่ได้ทั้งที่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคุมโรคต่างออกมาเรียกร้องยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกันไม่เว้นแต่ละวันรัฐบาลก็ยังแก้ไขปัญหาแบบขยักขย่อนทำงานแบบขอไปทีรัฐบาลแบบนี้มีไว้ทำไมพร้อมปลุกระดมให้ม็อบเตรียมหม้อมาเคาะส่งเสียงตะโกนไล่เผด็จการในคราบรัฐบาลไร้ประโยชน์ด้วยกันและแกนนำก็ได้มีการกล่าวให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ควรที่จะออกมาชุมนุมในเวลานี้ด้วยซ้ำไปเพราะถือว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้ออยู่มากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนทางด้านของนายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนก็บอกได้ว่านี่คือเริ่มต้นยกที่1ส่วนทางด้านของทรายเจริญปุระก็ได้มีการโพสต์เหน็บรัฐบาลว่าไม่ใช้เราชนะใช้ภาชนะรวมทั้งนายอัธพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่กลุ่มขอนแก่นพอกันทีก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทาง Facebook ว่าได้เลิกทั้งนี้นับว่าเป็นการปลุกระดมเรียกให้คนออกมาชุมนุมใหญ่ในช่วงปี2564ตามที่ทนายอานนท์บอกว่าปีนี้จะมาแบบเบิ่มๆแต่ที่ผ่านมาถ้าเราตั้งข้อสังเกตให้ดีๆเราจะเห็นว่าพวกแกนนำก็พยายามที่จะหาช่องว่างปลุกระดมคนอยู่ตลอดเช่นเวลาโดนคดีโดนหมายจับมักจะเพ้อว่าตัวเองจะโดนจับในวันนั้นวันนี้ถูกอุ้มต่างๆนานาที่พยายามที่จะเรียกให้คนออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ก็กลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างเมื่อครั้งการชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายน2563ทางด้านกลุ่มแกนนำแล้วก็ผู้ชุมนุมก็ได้มีการอ้างว่ามีคนมาร่วมกว่า 100,000 คนจนแน่นพื้นที่สนามหลวงและปักหลักยาวไปจนถึงวันที่20กันยายน2563โดยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้มีการรายงานถึงกำหนดการรวมตัวของผู้ประท้วงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์พาดหัวข่าวว่าผู้ประท้วงชาวไทยคาดหวังการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีซึ่งอ้างอิงจากคำพูดของนายเพนกวินหรือนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หนึ่งในแกนนำผู้ประท้วงที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าการชุมนุมครั้งนี้จะสร้างประวัติการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดและนับตั้งแต่การรัฐประหารปี2557และเชื่อว่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมมากถึง 100,000 คนส่วนทางด้านของตำรวจคาดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมการประท้วงราว 50,000 คนเท่านั้นและพร้อมที่จะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รับมือแต่เมื่อพอถึงวันจริงกลับพบว่ามีผู้มาร่วมชุมนุมประมาณ 20,000 คนเท่านั้นและแกนนำก็ได้ขึ้นไปปราศัยโดยถ้อยคำที่มีเจตนาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนส่วนทางด้านของเพจกปปส.ลุมพินีก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ในวันชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่19กันยาถึงกรณีอัตราค่าจ้างค้นคนมาร่วมม็อบแดงนปช.ก่อนก่อเหตุรุนแรงครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพังประตูบุกเข้าไปธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์การบุกยึดสนามหลวงโดยระบุข้อความว่าเผยอัตราค่าจ้างขนคนมาร่วมม็อบแดงนปช.ก่อเหตุรุนแรงครั้งนี้จากข่าวสายในกลุ่มทุยแดงแฝงกายนปช.ที่บรรดาผู้แทนฝ่ายแค้นกระบฏขนมาก่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้หัวละ 1,000 บาทอาหารฟรีครบ3มื้อรถรับส่งฟรีค่าจ้างกาดหัวละ 2,000 บาทรวมค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดม็อบครั้งนี้40ล้านอัพแต่ผิดแผนเพราะขนถุยแดงส่วนใหญ่มาจากภาคกลางเหนือและอีสานมาได้น้อยราว 5,000 ราย
เพราะติดปัญหาฝนตกน้ำท่วมบ้านจากพายุโนอึนหลายคนห่วงบ้านไม่อยากมาแต่บรรดานักเรียนนักศึกษาเบี้ยวดื้อเพราะส่งข่าวบอกกันกลัวทุยแดงตกมันมากจึงไม่กล้ามาที่เหลือก็เป็นมวลชนรอบนอกชานกรุงอีกนิดหน่อยเท่านั้นพอจะถึงการชุมนุมวันที่14ตุลาแกนนำก็ได้มีการปลุกระดมคนขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผู้ชุมนุมก็ออกมาน้อยกว่าจำนวนที่แกนนำคาดไว้คำว่าฟ้ามืดมัวดินที่แกนนำพยายามกล่าวอ้างจึงไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือจะให้เทียบเคียงง่ายๆก็คือยังห่างไกลเมื่อครั้งที่มีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.สำหรับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาหลังจากที่ศาลไม่ให้ประกันตัวนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินนายอานนท์นำพานายสมยศพฤกษาเกษมสุขและนายปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือหมอลำแบงค์4ผู้ต้องหาแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรจนทำให้มีการรวมตัวชุมนุมกันที่สกายวอล์กแยกประทุมวันโดยบรรยากาศก็มีประชาชนทยอยกันมาร่วมกันชุมนุมที่มีการประสัยจากตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ปทุมวันก็ได้มีการจัดกำลังตำรวจเข้าดูแลความสงบทั้งในเครื่องแบบและก็นอกเครื่องแบบซึ่งพบว่ามีผู้ชุมนุมมาร่วมไม่ถึง100คนด้วยซ้ำจนทางด้านของพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผู้กำกับสน.ปทุมวันก็ได้มีการอ่านประกาศขอให้ยุติการชุมนุมเนื่องจากผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินระหว่างนั้นก็ยังมีแนวร่วมเข้าไปเคาะหม้อและตะโกนด่าทอด้วยความไม่พอใจและผลักเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยล่าสุดทางด้านของกลุ่มแกนนำก็ได้มีความพยายามที่จะโหนกระแสการชุมนุมในเมียนมานำไปสู่การชุมนุมในเย็นวันที่10กุมภาพันธ์หรือว่าวันนี้โดยทางด้านของนายสมบัติทองย้อยกาดหนุนม็อบ3นิ้วก็ได้มีการเคลื่อนไหวบอกว่าชุดไปตีหม้อก็จะมีหมวกกันน็อกแว่นตาหน้ากากกันแก๊สเสื้อเกราะวิทยุสื่อสารและที่สำคัญหม้อใบพอดีมือคำกล่าวนี้ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายม็อบปลุกระดมสถานการณ์ขึ้นมาก่อนเพื่อต้องการให้ม็อบจุดติดด้วยความรุนแรงแต่ที่ผ่านมาทั้งกาดและแกนนำมักจะมีการแบ่งกลุ่มแตกคอกทะเลาะกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่รุ้งปนัสยาออกมาเทม็อบ3ย่านและนายประกรณ์พรชีวางกูลหรือบุ้งท่อน้ำเลี้ยงปลดแอกก็ยังออกมายอมรับด้วยว่าม็อบแบ่งหลายก๊กมีปัญหาทะเลาะกันจริงและยังลามไปด่ายังกาดอาชีวะว่าอีโก้สูงโดยคำพูดหนึ่งของบุ้งบอกว่ามีหลายๆกลุ่มประกาศไม่รับเงินบริจาคเพราะกลัวเรื่องความไม่โปร่งใสจะรับแค่ของเท่านั้นต้นถามหน่อยว่าใครจะมีปัญญาไปหาซื้อของมาให้ชาวบ้านส่วนมากเขาสะดวกโอนทั้งนั้นทีนี้พอเกิดปัญหาเมื่อคืนเรื่องอาชีวะถูกยิงก็มีดราม่าว่าตนไม่มีอุปกรณ์ป้องกันให้อาชีวะหาว่าตนเอาเงินไปซื้อเอเลี่ยนตัวใหญ่ๆมาตั้งโชว์แต่ในความเป็นจริงตนพยายามจะเสนออุปกรณ์ต่างๆให้อาชีวะหลายกลุ่มมาแล้วแต่เขาไม่เอากันอย่างไรก็ตามการชุมนุมในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่ลงรอยของแกนนำและกาดม็อบบวกกับกระแสของ3นิ้วเริ่มหดหายคนจำนวนมากตาสว่างกับม็อบเพราะม็อบเอาแต่จับจ้วงสถาบันไม่ได้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้การจะจุดติดม็อบคงเป็นเรื่องยากและกลุ่มคนก็คงจะไม่ออกมาอย่างที่แกนนำพยายามโหมไฟความรุนแรงและปลุกระดมอีกทั้งโควิดที่แฝงไม่แสดงอาการในปัจจุบันก็ยังคงน่ากลัวอยู่ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย